พลตจเอกสุรเชษสอบดีเอสไอค้นคอนโดกงสุลน,นาอูรูเชื่อเงิน9.5ล้านแบ่งกันหมดแล้วเมื่อวันที่27มกราคม2566พลตจเอกสุรเชษหักพนันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่นายไตรยฤทธิ์เตมะิวงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอได้เข้ามาให้ข้อมูลในฐานะพยานโดยให้การยอมรับว่าได้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการขา่าว โดยให้ไปปฏิบัติงานโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้สั่งการให้ไปปฏิบัติแบบผิดกฎหมายหลังจากที่ตรวจคนเสร็จแล้วไม่มีการรายงานผลทันทีโดยคำให้การของอดีตอธิบดีดี DS i ยังไม่มีความสอดคล้องกับชุดที่เคยสอบสวนไปและได้รายงานในไตรยริไปทั้งหมดแล้วโดยคำให้การต่อจากนี้ทางเจ้าหน้าที่สอบสวนจะไล่ความเชื่อมโยงของการให้การและนำไปเปรียบเทียบกับพยานและหลักฐานซึ่งจะมีการเรียกนายเสกสิทธิ์สวรรญ,ญาธิปัตย์ ซึ่งทำงานอยู่ในห้องทำงานของนายไตรยฤทธิ์เพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติมและเทียบเคียงไล่เวลาตามพยานหลักฐานที่ได้ตรวจพบซึ่งยังคงมีบางประเด็นที่ทำให้การบางส่วนไม่ตรงกับนายไตรยฤทธิ์ในส่วนของนายไตรยฤทธิ์ได้ให้การครบถ้วนเรียบร้อยแล้วและยังไม่ออกหมายเรียกเข้ามาพบเพิ่มเติมส่วนจะเข้าข่ายให้ในการสั่งให้ปฏิบัติงานหรือไม่ต้องรอตรวจสอบพยานก่อนในส่วนของเงิน9ก้าจุด้าล้านที่ถูกรีดไถไปเชื่อว่าได้แบ่งกันไปหมดแล้วเพราะหาไม่พบ และอดีตอธิบดีดีเอสไอก็ไม่รู้ว่ามีการรีดไถเงินจนํานวนดังกล่าวรวมถึงการเข้าไปตรวจค้นยังคอนโดมิเนียมในยันห้วยขวางขณะนี้พนังกงานสอบสวนสอนอห้วยขวางก็ได้เตรียมออกหมายจับบุกรุกเคหสถานและลักทรัพย์เนื่องจากกร้องวงจรมปิดสามารถจับพับว่ามีการนำพระเครื่องออกไปจากห้องสำหรับจุดเริ่มต้นของการไปสำรวจห้องอดีตกงสุนนาอูรูเกิดขึ้นหลังจากมีหนังสือจากเจ้าหน้าที่ในกงสุลได้ทำหนังสือมายังอธิบดีดีเอสไอให้จัดชุดตรวจสอบ ซึ่งจากการเรียกเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมาให้ข้อมูลว่าทําไมถึงให้ไปตรวจสอบรวมถึงการเข้าไปตรวจค้นในคอนโดมิเนียมทางนี้เชื่อว่าหลังจากตรวจสอบทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้สั่งการสุดท้ายจะไม่มีใครยอมตายคนเดียวขอขอบคุณข้อมูลจาก t ทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ